ผมไปก่อนนะฝากดูทีวีด้วยตั้งแต่แต่งงานลูกก็ไม่ต้องทำอะไรแล้วไม่ต้องเป็นห่วงไปดูเรื่องงานเถอะขออวยพรเธอคงชอบทำพิธีบูชามากสินะไหนขอดูหน่อยว่าจะทำได้ดีแค่ไหนองค์เทพเทวีพิธีในครั้งนี้เป็นพิธีบูชาแรกที่ลูกจะทำในบ้านหลังนี้ลูกรู้ว่ามันคงไม่ง่ายแต่ด้วยพรจากองค์เทพเทวีแล้วลูกจะเผชิญหน้ากับปัญหาอย่างเต็มที่ขอทำพิธีบูชานี้เพื่อความสุขความสงบและความรุ่งเรืองของครอบครัวลูกสัญญาว่าลูกจะทำพิธีบูชาด้วยความอุทิศตนและตั้งใจอย่างเต็มกำลังเป็นกำลังให้ลูกด้วยเถิดเอาละทีนี้เราต้องเลิกพูดได้แล้วแต่เวลาเริ่มพิธีบูชาต้องทำอะไรก่อนนะนี่เทวีกำลังหาอะไรอยู่เหรอใช่คือว่าฉันต้องเอาหม้อกะลัดมาวางนะเลยกำลังคิดว่าจะต้องทำยังไงดีฉันพอจะจำได้แค่บางอย่างตอนที่อาภารัตกับอาอัมพิกาบอกทางโทรศัพท์แต่ว่าฉันไม่เคยทำพิธีบูชาเองแล้วฉันก็ไม่เคยเห็นใครทำเลยด้วยก็เลยไม่แน่ใจว่าต้องทำยังไงรอตรงนี้ก่อนนะจะบ้าหรือเปล่าทำไมถึงเอากะลัดไปให้เธอก็รู้ถ้าแม่รู้เรื่องนี้เข้าคงโกรธแน่ขอโทษนะแต่ฉันคงให้กะลัดเธอไม่ได้แต่ว่าพี่สะใภ้คะฉันต้องใช้หม้อกะลัดนี่ไปวางถ้าไม่มีแล้วก็คือว่าแม่เขาไม่อยากให้เธอทำเนอะเขาว่าเธอไม่มีสิทธิ์แต่ต้องของบ้านหลังนี้เธอก็รู้ว่าคำพูดของแม่ทุกคำถือว่าเป็นคำขาดนะถึงจะอยากให้แต่ก็คงไม่ได้หรอกคือฉันก็ไม่อยากให้หมายถึงว่าฉันคงขัดคำสั่งของแม่ไม่ได้เนี่ยคงโดนเล่นงานแน่โทษทีนะฉันคงให้เธอไม่ได้ขอโทษทีนะเทวีฉันช่วยเธอไม่ได้เลยต่อให้ได้กันลัดเรื่องก็ใช่ว่าจะจบยังต้องหว่านเมล็ดข้าวลงไปในกะลัดให้เสร็จพิธีทำไมถึงต้องขอโทษด้วยล่ะพี่สะใภ้อย่างน้อยตอนนี้ฉันก็ได้รู้แล้วว่าต้องทำพิธีบูชาอย่างไรฉันจะได้ทำพิธีอย่างถูกต้องแต่ฉันก็รู้ว่าคุณแม่คงไม่ยอมให้ฉันทำพิธีสำเร็จได้ง่ายๆแน่แต่ว่าฉันจะสู้เพราะความลำบากก็คือเส้นทางของการอุทิศตนพิธีบูชานี้มาช่วยฉันจัดการหน่อยเถอะนะองค์เทวี
โปรดชี้ทางให้กับลูกด้วยเถิดถ้าเรามองไปที่ด้านนอกมีอะไรจ๊ะจะออกไปไหนล่ะเธอมีงานต้องทำข้างนอกด้วยเหรอดูท่าทางแล้วเธอคงจะอยากออกไปจากคฤหาสน์ราชวัตรจนตัวสั่นแล้วล่ะสิจำคำสั่งของคุณนายเอาไว้นะเธอห้ามออกไปจากบ้านหลังนี้เป็นอันขาดเข้าใจไหมฉันจะหากะลัดได้จากไหนนะถ้าไม่มีกะลัดพิธีก็คงไม่เสร็จแน่ทำไงดีล่ะจะออกไปข้างนอกบ้านก็ไม่ได้ซะด้วยจะแตะต้องของในบ้านก็ไม่ได้เราควรที่จะองเทวีที่ช่วยชี้ทางให้กับลูกหยุดนะเธอจะเอาภาชนะแบบนั้นที่ใช้ดื่มน้ำมาแทนที่กะลัดอย่างนั้นเหรอแม่ฉันก็อยากรู้ว่าอีก3วันเธอจะเอาน้ำจากไหนมาดื่ม3วันไม่ได้ดื่มน้ำถ้าขนาดเนี้ยท่าทางจะแย่นะคะแม่เท่านี้ก็แย่พอแล้วยิ่งกว่านี้คงจะไม่ไหวหรอกขอบคุณที่เป็นห่วงนะคะคุณแม่เมื่อคนเราตั้งใจจริงแล้วที่จะไปให้ถึงเป้าหมายแม้ว่าจะยากลำบากก็ตามความสำเร็จย่อมตามมาความตั้งใจก็เหมือนกับน้ำมันสร้างเส้นทางของตนเองได้ค่ะเทวีเธอหากะลัดได้แล้วเหรอเป็นความคิดที่ดีมากเลยจะบอกให้นะเทวีว่าหม้อกะลัดนี้คือความแกร่งของเทวีธุรคาทั้ง9ร่างหลังจากเพาะเมล็ดแล้วก็รดน้ำไปอีก9วันแบบนี้เชื่อว่าจะนำมาซึ่งความรุ่งเรืองแล้วกะลัดก็จะเอาไปไว้ที่วิหารพิธีมันไม่ใช่แค่ปัดเป่าโชคร้ายแต่ว่ายังกำจัดความชั่วร้ายให้เราตอนทำขอให้ตั้งใจทำเต็มที่ทำด้วยศรัทธาฉันจะทำตามที่บอกทุกอย่างรีบกลับไปก่อนเธอเดี๋ยวจะมีใครมาเห็นเข้าว่าอยู่กับฉันแล้วก็ขอบคุณมากเลยนะคะกะลัดได้แล้วต่อไปก็ต้องเป็นภาชนะได้ภาชนะแล้วต่อไปก็ต้องดินเราต้องออกไปเอาดินข้างนอกแต่ว่าเราออกไปไม่ได้นี่
ธอจะไปไหนจะไปขโมยของใช้ของบ้านนี้มาทำพิธีหรือไงไม่ใช่หรอกค่ะฉันแค่ต้องการเมล็ดข้าวเธอคิดว่าตัวเองเป็นใครคุณผู้หญิงเหรอเธอเป็นแค่คนรับใช้ของบ้านเราจะไม่ให้อะไรกับเธอทั้งนั้นใครเป็นคนอนุญาตให้เธอเข้าไปในห้องครัวฉันรู้สิทธิ์ของฉันดีค่ะจะให้เมล็ดข้าวกับฉันหรือว่าไม่ให้มันก็เป็นสิทธิ์ของคุณแม่จะเห็นฉันเป็นสะใภ้แล้วให้ฉันก็ได้แต่ถ้าเป็นคนใช้ก็ถือว่าให้มาเป็นค่าจ้างก็แล้วกันนะคะแล้วก็การปฏิเสธไม่ให้เมล็ดข้าวกับคนที่ต้องการน่ะมันถือเป็นบาปนะคะคนเขาจะว่ายังไงเขาคงมองว่าคนราชวัตรเป็นพวกขี้เหนียวใจจืดใจดำไม่ยอมให้แม้กระทั่งเมล็ดข้าวกำมือเดียวกับคนใช้เดี๋ยวแล้วที่เธอรู้ว่าสถานะของตัวเองในบ้านหลังนี้คืออะไรนางคนใช้ฉันก็คงต้องจ่ายค่าจ้างกับคนใช้สินะฉันไม่ยอมทำบาปเพียงเพราะเธอหรอกลองขอใหม่สิก้มหัวแล้วก็พูดขอรับบริจาคหล่นลงพื้นหมดแล้วคงเอาไปทำพิธีบูชาไม่ได้แล้วอย่าบังอาจมาสอนฉันว่าอะไรถูกอะไรผิดอยากจะรู้นะแบบนี้เธอจะทำพิธีบูชาได้ยังไงหล่นก็ไม่เห็นเป็นไรนี่ฉันจะเอาเมล็ดข้าวพวกนี้ไปทำพิธีฉันจะทำพิธีบูชาในฐานะลูกสะใภ้ของครอบครัวนี้คุณแม่ให้เมล็ดข้าวมาแล้วฉันต้องขอบคุณเป็นอย่างยิ่งค่ะ
คุณแม่คะฉันไม่ได้มองว่าการวางกลัดในพิธีนั้นเป็นเรื่องการแข่งขันหรือว่าอะไรนี่เป็นแค่วิธีการบวงสรวงต่อองค์เทวีเพื่ออวยพรให้ครอบครัวราชวัตรมีสุขมีความสงบและความรุ่งเรืองต่อให้ต้องเจอกับอุปสรรคหนักแค่ไหนก็ตามฉันก็จะเผชิญหน้าอย่างไม่กลัวจะทำพิธีบูชาให้สำเร็จให้ได้ฉันมีสายสัมพันธ์พิเศษกับองค์เทวีองค์เทวีไม่แบ่งแยกพระองค์อวยพรให้กับทุกคนไม่ว่าจะเป็นผู้ที่อุทิศตัวเองให้พระองค์หรือไม่ก็ตามชนะแล้วนะเทวีไม่ว่าจะเรื่องอะไรเธอก็หาทางออกได้หมดแค่ไม่ยอมแพ้ที่นี่ไม่ได้บูชามานานมากแล้วต่อไปคงจะมีอีกส่วนเธอต้องหาทางเอาเหรียญมาจากบ้านของพ่อแม่การวางกลัดในพิธีขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนสุดท้ายได้สิเหรียญจากบ้านพ่อแม่ใช่จ้ะเรื่องนี้จะต้องให้พี่ช่วยแล้วล่ะได้สิแม่ครับแม่ไปอยู่ไหนเนอะปกติจะนั่งอยู่ตรงนี้นี่เดี๋ยวฉันเดินหาเองคุณนายครับนี่ฉันตามหาคุณอยู่พอดีเลยรับไปสิคะนี่อะไรของบูชาเพื่ออะไรฉันรู้มาว่าบ้านหลังนี้ไม่ได้ทำพิธีบูชามานานมากแล้วพิธีนี้ตั้งแต่ฉันมาก็ได้ทำพิธีบูชาครั้งแรกเพื่อบูชาเทวีให้เทวีอวยพรให้กับครอบครัวคอยดูนะด้วยคำอวยพรจากองค์เทวีอีกไม่นานจะเกิดเรื่องดีๆขึ้นแน่นอนแล้วเธอรู้ได้ยังไงรู้อะไรเหรอคะว่ามันจะเกิดเรื่องดีๆเรื่องดีๆที่คุณหมายถึงคืออะไรกันว่าแต่ว่าฉันเองก็กำลังรออยู่เหมือนกันว่าหลังจากที่วางกลัดลงไปแล้วนั้นจากนี้ไปคงจะเกิดเรื่องดีๆขึ้นแน่ไม่ใช่แค่ฉันแต่ว่ากับทุกคนที่นี่รับของบูชาสิคะรับไปเร็วเข้าไม่มีทางอธิราชไม่มีทางรับของบูชาจากเทวีอธิราชต้องรับของบูชาจากเทวีแน่
ขนมอวยพรค่ะทานสิคะอะไรอยู่ล่ะคะนี่เทวีเป็นอะไรนี่ขนมอวยพรพิธีปูจาแรกของเธอนะขนมนี่เอามาให้อธิราชใช่ไหมยอมกินหรือเปล่าไม่ใช่ค่ะขอร้องแม่ผมมีข่าวดีมาบอกเรื่องคดีในศาลของเราเนี่ยตอนนี้ชนะแล้วนะครับแม่เราชนะคดีแล้วนะครับแม่เราชนะแล้วนะดีใจไหมมันเป็นคดีที่ทำได้ยากมากแต่ตอนนี้ไม่มีอะไรต้องเป็นห่วงอีกแล้วนะครับแม่ไม่มีอะไรแล้วจะว่าไปเหมือนปฏิหาริย์เลยนะครับแม่ผมคิดว่าครอบครัวเราจะมีทิศทางที่ดีขึ้นนะครับมันจะดีขึ้นนะครับแม่ไม่มีอะไรต้องห่วงอีกแล้วผ่านคดีนี้ไปทุกอย่างก็เรียบร้อยพระพรของแม่ที่ทำให้ครอบครัวเราผ่านพ้นไปขอองค์เทวาคุ้มครองแม่ตอนนี้ทุกอย่างเรียบร้อยแล้วงั้นไปกันเถอะก่อนสิไม่อยากจะได้พรพวกนี้หรือไงทำไมไม่รอก่อนล่ะฮะหวังว่าอธิราชคงจะไม่คิดว่าที่ชนะเป็นเพราะเทวีหรอกนะนี่น้องสะใภ้ทุกคนได้ขนมอวยพรครบกันหมดแล้วตอนนี้เธอไปหาอะไรทานหน่อยจะดีกว่าเดี๋ยวก่อนก็ได้ค่ะตอนนี้ยังกินอะไรไม่ลงแต่ว่าเธอฉันน่ะยังกินอะไรไม่ได้ทั้งนั้นล่ะค่ะจนกว่าจะทำเครื่องบูชาเสร็จจะกินได้ยังไงจะกินอย่างนั้นเหรอเครื่องบูชายังทำไม่เสร็จเลยบอกแล้วไงจะสัญญายิ่งใหญ่แค่ไหนก็ได้แต่การทำให้สำเร็จมันยากกว่าที่พูดมีบทเรียนแล้วไม่ใช่เหรอแล้วยังมีหน้ามาบอกว่าตัวเองหิวบอกว่าตัวเองกระหายทั้งที่ยังจัดเครื่องบูชาไม่เสร็จเลยสักนิดตอนอยู่บ้านพ่อแม่เธอทำยังไงเคยทำบ้างหรือเปล่าเธอไม่เคยทำอะไรพวกนี้เลยด้วยซ้ำมีใครกล้ามาอวยพรไหมคนจากบ้านเธอน่ะเทวีอามาอวยพรหนูแล้วนะจ๊ะฉันไม่แปลกใจเลยว่าทำไมเทวีไม่มีความละอายตอนนี้ฉันเข้าใจแล้วว่าทั้งครอบครัวหน้าด้านกันหมดทุกคนเลยเทวีคงได้นิสัยนี้มาจากบ้านนั้นทำตัวก้าวกายจองหองขนาดถูกด่ายังมีหน้าจะออกมาเยี่ยมเขาถึงบ้านอีกโปรดดูดีๆค่ะคุณนายฉันยังไม่ได้เหยียบบ้านของคุณสักก้าวเลยนะฉันแค่อยากเอาเหรียญมาให้เทวีก็เท่านั้นเองเทวีของฉันจะได้ทำหน้าที่ในบ้านได้อย่างสมบูรณ์ต่อไปฉันแค่จะให้เหรียญกับเธอแล้วก็กลับเท่านั้นแหละค่ะ
ฉันทำแบบนี้เพื่อให้พรครอบครัวของคุณแต่คุณกลับไม่เข้าใจกันเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของบ้านราชวัตรทางเจ้าหารก็จัดปู่จ่าด้วยนี่ไงล่ะเรียนที่มาจากพิธีจะได้รู้ว่าเทวีถูกเลี้ยงยังไงถ้าสวดอ้อนวอนเพื่อความสุขของครอบครัวถึงแม้จะไม่สมควรได้รับมันอัมพิกาเจ้าหารกล้าหารซะจริงนะลืมไปหรือเปล่าว่าตอนนี้เธอยืนอยู่หน้าบ้านของใครหลานสาวสุดที่รักของเธออาศัยอยู่ในบ้านใครไม่คิดกลัวบ้างหรือไงถึงกล้ามาสั่งสอนฉันแบบนี เป็นยังไงบ้างจ๊ะอยู่ที่นี่กลัวหรือเปล่าไม่ต้องพูดอะไรอาเข้าใจทุกอย่างนี่จ้ะอาเอาเหรียญมาอวยพรหนูนะเก็บเหรียญนี้เอาไว้เอาไปใส่ถาดบูชาจะทำให้ครอบครัวมีความสุขหลานรักมาดูแลครอบครัวนี้ก็นานแล้วทั้งที่เขาไม่สมควรได้รับแต่ช่างเถอะขอแค่หลานมีความสุขก็พอหึแล้วพิธีปู่จ่าจะได้สมบูรณ์การจัดพิธีต้องเปลี่ยนไปด้วยศรัทธาอาจจะอยู่กับหนูเสมอพระแม่จะต้องอวยพรหลานแล้วก็กริดชูคิดถึงหลานมากนะจ๊ะเวลาเธอหลับจะมาเอามือวางบนหน้าอกแบบนี้เธอคงจะคิดถึงหลานมากบอกแกด้วยนะคะว่าหนูคิดถึงแกมากเลยดูแลตัวเองนะเอาไปก่อนคุณอาคะอุตส่าห์เสี่ยงชีวิตเพื่อมาหาหนูในที่นี้น้ำสักแก้วยังไม่ได้ยกให้เลยหนูต้องขอโทษคุณอาจริงๆเลยนะคะหนูไม่รู้ว่าหนูจะขอบคุณอาได้ยังไงอุตส่าห์เอาเหรียญมาให้ทำพิธีหยุดนะพิธีขตัดสถาปนาใครเป็นคนบอกบ้านเจ้าหารให้รู้ฉันถามไม่ได้ยินหรือไงใครที่มันคาบข่าวไปบอกพวกเจ้าหารเกศรเอาโทรศัพท์มาฉันบอกให้เอามา
ศัพท์คุณแม่คะยกโทษให้หนูด้วยคุณแม่คะคุณแม่คะคุณแม่หนูขอโทษคุณแม่คะคุณแม่อย่าคุณแม่คะคุณแม่อย่าคุณแม่คุณแม่โกรธหนูไม่ใช่เหรอคะงั้นก็มาทำโทษหนูสิพี่เกศรทำผิดอะไรอย่างนั้นเหรอคะเท่าที่รู้ก็ดูเหมือนจะมีแต่เธอเท่านั้นที่สนใจบ้านหลังนี้และที่สำคัญการลงโทษหนูน่าจะทำให้คุณแม่รู้สึกดีกว่าหนูยืนอยู่ตรงนี้แล้วไงคะลงโทษหนูสิคะโอ้โหดูห่วงคนที่รักจังเลยนะห่วงชีวิตน้องสาวของตัวเองก่อนดีหรือเปล่าเธอแต่งงานกับอธิราชแต่วันนี้เธอกล้าที่จะดึงมือฉันจากการลงโทษเกศรลืมไปหรือเปล่าว่าตัวเองไม่มีสิทธิ์ฮะถึงกล้าทำท่าใส่ฉันแบบนี้มาลองดูคนที่เธอรักเจ็บปวดดีกว่าเอาหน้าเรามาลองดูกันว่าเธอจะอดทนได้สักแค่ไหนอุรมีค่ะคุณแม่ไปดูซิว่ากฤษิกาไปเรียนที่ไหนโทรหาโรงเรียนนั้นเปิดสปีกเกอร์โฟนฉันฮิราราชวัฒน์สวัสดีค่ะคุณนายราชวัฒน์เป็นยังไงบ้างคะโทรมามีอะไรหรือเปล่าคะหรืออยากให้ฉันไปหาคะกฤษิกาเจ้าหานอยู่โรงเรียนของคุณหรือเปล่าค่ะตอนนี้เธอกำลังเรียนอยู่ในชั้นเคยสอนเธอบ้างหรือเปล่าเรื่องการปฏิบัติตัวกับผู้ใหญ่ไม่ทราบมาก่อนเลยค่ะฉันอยากให้เธอเรียนรู้เรื่องการเคารพผู้ใหญ่อันที่จริงคนบางคนก็ต้องมีบทเรียนที่หนักเธอต้องถูกลงโทษฉันอยากจะให้ลงโทษเธอตอนหน้านักเรียนคนอื่นทุบตีทำร้ายเธอให้รุนแรงให้เธอเจ็บแล้วจะได้จำฉันอยากให้เธอกลัวจนร้องไห้ขอให้เสียงร้องของเธอดังมาถึงคฤหาสน์ราชวัฒน์เข้าใจไหมค่ะคุณนายราชวัฒน์ฟังนะเทวีได้โปรดปล่อยมือคุณแม่เถอะพี่ขอร้องกฤษิกายังเด็กเธอทนไม่ไหวหรอกเธอไม่ได้ทำอะไรผิดเลยได้โปรดปล่อยมือคุณแม่เถอะนะพี่ขอร้องฟังพี่สักครั้งเถอะพี่ขอร้องล่ะเชื่อพี่เถอะนะ
ล่อยมือคุณแม่ซะเถอะปล่อยเถอะพี่บอกให้ปล่อยมือคุณแม่ไงก็อย่างที่ฉันบอกไปคนบางคนต้องได้รับบทเรียนที่หนักฉันคิดว่าเด็กคนนั้นคงรู้แล้วปล่อยเธอไปค่ะรับผิดชอบฉันไม่คิดว่าคนอื่นจะต้องมาเดือดร้อนแบบนี้เพราะการกระทำของฉันฉันไม่รู้เลยว่ากฤษิกาทำอะไรผิดแล้วทำไมพี่ถึงต้องโดนไฟลวกแขนส่วนกฤษิกาก็โดนลงโทษอีกแล้วคะทุกอย่างมันเป็นเพราะฉันคนเดียวความผิดของเธอแล้วเธอเป็นห่วงคนในบ้านห่วงความรู้สึกทุกคนไม่ต้องโทษตัวเองไปหรอกนะเธอกล้าหาญมากเลยรู้ไหมเช็ดน้ำตาซะเธอได้รับคำอวยพรจากพระแม่เธอน่ะได้ทำสิ่งที่ถูกสิ่งที่เหมาะสมแล้วไม่มีอะไรต้องกลัวอีกแล้วอะไรกันทำไมบาดเจ็บคุณนายราชวัฒน์ทำเกินไปหน่อยแล้วฉันจะไปคุยกับท่านอย่าไปคุยอะไรกับครอบครัวนี้ถ้าเกิดคุณไปบอกใครพวกเราจะยิ่งเดือดร้อนขอร้องคุณอยู่เฉยๆเถอะนะคะคุณมีกระดาษกับปากกาหรือเปล่าฉันไม่ได้ติดมาด้วยเทวีแล้วโทรศัพท์ล่ะคะอ๋อครับขอยืมหน่อยนะคะฉันจะพิมพ์ชื่อของครีมแล้วก็ยาแก้ไฟลวกคุณช่วยไปซื้อที่ตลาดให้หน่อยจะทำให้แผลหายไวขึ้นตกลงเดี๋ยวฉันมาดูแลเธอด้วยนะฟังนะคะพี่แกสอนฉันอาจจะช่วยพี่ไม่ได้ลืมมันให้หมดเถอะนะเธอน่ะควรทำพิธีสาบานตนทำพิธีบูชาให้เรียบร้อยและเตรียมเครื่องบูชาให้กับพระแม่ต้องเสร็จก่อนบ่ายโมง58นาทีวัดอยู่ค่อนข้างไกลแต่ควรจะรีบไปขอบคุณมากเลยนะคะฉันไม่รู้เลยอ่ะถ้าไม่มีพี่จะเป็นยังไงฉันขอขอบคุณสำหรับทุกเรื่องเลยนะเธอต้องจัดเครื่องบูชาถวายให้พระแม่ได้แน่เดี๋ยวพี่กลับไปนอนพักที่ห้องเถอะนะตอนนี้คุณแม่อยู่ไหนอุรมีทำไมฉันไม่เห็นใครเลยเขาไปไหนกันหมดล่ะจะพูดยังไงดีล่ะคะวันนี้เทวีก่อเรื่องก้าวร้าวคุณแม่อีกแล้วเธอตามอาของเธอมาที่นี่แล้วพวกเขาก็ดูถูกคุณแม่จนคุณแม่ทนไม่ไหวพวกเขาเถียงกันอยู่ที่ประตูใครก็ตามที่เดินตามท้องถนนก็ได้ยินกันทั้งนั้นเธอพูดถึงขนาดว่านี่บ้านของเธอเธอจะอยู่แล้วก็ตายอยู่ที่นี่พูดขนาดนั้นทั้งที่รู้ว่าคุณแม่ไม่ชอบเลยใครได้ยินต่างก็สงสารแม่พระแม่ผู้ยืนอยู่ตรงข้ามความชั่วร้ายได้โปรดให้ความกล้าหาญและความเข้มแข็งแก่ฉันเพื่อต่อสู้กับปัญหาทั้งหมดให้กับสิ่งที่ฉันได้ตัดสินใจทำลงไปฉันไม่ต้องการดูหมิ่นใครเลยแต่ฉันต้องการความใส่ใจและสติปัญญาเพื่อเอาตัวรอดเทวีเจ้าหันเ
เธอกล้าดูถูกแม่ฉันเหรอเธอรู้ไหมว่าแม่ของฉันเป็นใคร